คปุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับไอ้ปุ่ม Start Stop เนี้ยจริงๆก็แทบไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราบินขึ้นเราใช้ Auto Take Off Auto Landing อยู่แล้วและผมก็แนะนำให้ใช้ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะมันบินง่ายกว่าอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นการบินเหมือนกับว่าบินแมนนวลขึ้น Take Off แบบแมนนวลคือพอเรากดตรงนี้ปึ๊บปึ้งทีนึงใบพัดจะถูกปลดล็อกใบพัดจะหมุนแต่ไม่ขึ้นบินนะครับใบพัดจะไม่ขึ้นบินนะครับเราต้องกดยกเครื่องขึ้นเองโดยใช้สติ๊กฝั่งนี้นะดันขึ้นปื๊ดค่อยๆดันแล้วมันก็จะบินขึ้นปึ้งตามคำสั่งเราฟืดแล้วพอขึ้นไปแล้วปึ๊บเราอยากให้มันหยุดที่ไหนเราก็ปล่อยตรงนั้นมันจะล็อกความสูงของมันเองนะแล้วเราก็แต่งเอาจะให้มันสูงขึ้นหรือให้มันย่อลงก็แล้วแต่เราเลยได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราจะลงจอดเราก็จะใช้สติ๊กเนี้ยย่อลงค่อยๆย่อลงจนถึงพื้นมันอาจจะกระแทกหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะใช้ตรงนี้ย่อลงเองเราก็กดไอออโต้แลนดิ้งเหมือนเดิมก็ได้ปึ้งมันก็จะค่อยๆย่อลงแล้วก็ไปลงไปจอดใบพัดดับเองนะครับแล้วปุ่มนี้คืออะไรไอปุ่มสต็อปอ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยแหละนะครับก็เหมือนกับว่าปกติแล้วอ่ะถ้าใบพัดเวลาลงจอดแล้วมันไม่หยุดหมุนปกติเวลาเรา emergency stop เรากดค้างมันก็ถ้าใบพัดมันเวลามันลงมันไม่หยุดหมุนเรากดค้างไว้มันหยุดเองนะครับหรือว่าจะใช้ปุ่มนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันกับกดไอ้นี่ค้างนะครับเนี่ยกดไอ้นี่นะครับเป็นการ test motor นะครับก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกใช้อะไรแต่ผมแนะนำนะก็แค่ใช้2ปุ่มนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการปรับย่อแต่งระดับเอานะครับ2ปุ่มนี้ไม่ต้องใช้หรอกเนาะโอเคแล้วโอเคไอ้สิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้ใบเนี่ยสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมอันนี้เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับผมแล้วก็อันนี้อย่างอันนี้เป็นทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับเวลาถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนอะไรอ่ะปรับให้ถูกฝั่งนะครับไขน็อตออกมาตรงนี้มันดึงเม็ดมะยมออกมาได้นะฮะแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ไปให้นะครับเนี่ยก็ไขมันออกมาแล้วเปลี่ยนให้ถูกฝั่งนะถ้าเปลี่ยนผิดฝั่งบินไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะโอเคแล้วก็ไขแล้วก็ปิดให้มันแน่นตัวนี้อยู่ข้างใต้กล่องนะครับคู่มือก็อยู่ใต้กล่องถ้าจำไม่ได้ว่าแต่ละปุ่มไปทำอะไรดูที่หน้า6นะครับมีภาษาอังกฤษอยู่นะหาเด็กมาแปลก็ได้นะครับจริงๆผมอธิบายไม่หมดแล้วล่ะก็วิธีจะยึดมือถือดันข้างหลังออกมาตรงนี้กดปุ๊บดันออกมานะครับแล้วก็เสียบอันนี้ลงไปนะครับเสียบแทนเข้าไปนะครับเอาไว้ยึดมือถือดู Wi-Fi Real Time เนาะประมาณนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็งัดอันนี้ใส่มือถือเข้าไปนะครับประมาณนี้เองนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ